Thai Food Good Taste by Food Guide สวัสดีค่ะพบกับ Food Guide กันอีกครั้งวันนี้เรามีอะไรจะมานำเสนอโปรดติดตามรับชมได้เลยค่ะรุ่มคืออาหารโบราณที่นิยมกันมากในหมู่ชาววังแต่ปัจจุบันหาทานได้ยากมากเมนูนี้มีความคล้ายกับไข่ยัดไส้แต่ต่างกันตรงที่ไข่ที่ใช้ห่อไส้นั้นมีรูปร่างเป็นตะข่ายจุดเด่นของเมนูนี้ก็คือตัวไส้ซึ่งมีกลิ่นที่หอมมีรสเค็มนิดหวานหน่อยแถมเป็นเมนูที่จะกินเล่นก็ได้หรือจะกินกับข้าวก็ดีคุณค่าทางโภชนาการเนื้อหมูนอกจากจะอุดมไปด้วยโปรตีนแล้วยังเป็นแหล่งของสารอาหารอื่นๆเช่นวิตามิน B1 ช่วยลดอาการเหน็บชาวิตามิน A บำรุงสายตาและยังมีฟอสฟอรัสและไนอาซีนวิตามิน B3 ช่วยในการลดไขมันลดการอักเสบของผิวหนังหรือแม้กระทั่งบำรุงสมองคอเลสเตอรอลที่พบในกุ้งนั้นเป็นคอเลสเตอรอลชนิดดีช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและกุ้งยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตซึ่งช่วยให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นกระปี้กระเป๋าถั่วลิสงมีโปรตีนสูงเป็นโปรตีนที่ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้ง่ายประกอบไปด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็นสำหรับร่างกายแต่ชนิดมีไขมันวิตามิน B2 วิตามิน A วิตามิน B วิตามิน E วิตามิน K แคลเซียมเหล็กและธาตุอื่นๆช่วยให้มีอายุยืนพริกชี้ฟ้ามีสารแคปไซซินทำให้เจริญอาหารบำรุงธาตุช่วยให้การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นและยังมีวิตามิน A สูงซึ่งเป็นสารที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระอันก่อให้เกิดโรคมะเร็งไข่มีโปรตีนจากไข่ขาวเป็นโปรตีนชั้นดีซึ่งสามารถนำไปใช้แทนเนื้อเยื่อที่เสื่อมสภาพของร่างกายได้วัตถุดิบที่ใช้ได้แก่เนื้อหมูสับกุ้งสับรากผักชีหอมหัวใหญ่หั่นเตาถั่วลิสงทุบพริกชี้ฟ้าแดงน้ำปลาน้ำตาลพริกไทยกระเทียมไข่เป็ดถ้าหากไม่มีไข่เป็ดก็สามารถใช้ไข่ไก่แทนได้วิธีการทำอันดับแรกตั้งกระทะให้ร้อนเทน้ำมันใส่พอประมาณใส่รากผักชีหอมใหญ่ลงไปผัดจนส่งกลิ่นหอมจากนั้นใส่หมูและกุ้งลงไปผัดให้เข้ากันหลังจากนั้นเติมน้ำปลาพริกไทยน้ำตาลตบท้ายด้วยถั่วลิสงลงไปผัดให้เข้ากันอีกครั้งวางพักไส้ที่ทำเสร็จไว้ขั้นต่อไปนำกระทะมาตั้งไฟอ่อนๆใส่น้ำมันเล็กน้อยตีไข่ให้เข้ากันเทใส่กรวยที่มีรูเล็กๆแล้วร่อนลงในกระทะให้เป็นลักษณะของตาข่ายโดยติดกันเป็นแผ่นเสร็จแล้วนำไปห่อไส้ให้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมพอดีคำจัดลงจานตกแต่งด้วยพริกแดงและผักชีก็พร้อมรับประทานแล้วก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเรื่องอะไรมานำเสนอโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะคะถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกันค่ะ